สวัสดีค่ะวันนี้หนูจ๋าจะมาแนะนำวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Bader โดยใช้งานแอปพลิเคชัน Bader Apidus Scan กันนะคะคุณสมบัตินี้จะสามารถใช้งานได้กับ Android version 2.2.0 หรือสูงกว่าและ iOS version 4.4.0 ขึ้นไปค่ะก่อนทำการอัปเดตแนะนำให้ตรวจสอบความพร้อมดังนี้นะคะที่หน้าจอ LCD ของเครื่อง Bader จะต้องไม่แสดงข้อความ Error ใดๆเช่น Pin Unable Paper Jam หรือ Dumb Error เป็นต้นค่ะที่โทรศัพท์มือถือจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bader iPin Scan มาติดตั้งก่อนนะคะสำหรับ iOS สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store ค่ะหรือ Android สามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store ได้เลยนะคะเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Bader iPin Scan ครั้งแรกให้เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาทำการเลื่อนอ่านข้อตกลงแล้วตอบโอเคสำหรับระบบ iOS หรือตอบเยสสำหรับระบบ Android ค่ะจากนั้นให้เลือก Select Now เพื่อค้นหาเครื่อง Bader รุ่นที่เราต้องการอัปเดตได้เลยค่ะแต่สำหรับท่านที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาให้กดแถบสีน้ำเงินด้านล่างแอปพลิเคชันรอแอปพลิเคชันค้นหาเครื่องสักครู่ค่ะจากนั้นทำการเลือกเครื่อง Bader รุ่นที่เราต้องการอัปเดตนะคะสำหรับครั้งนี้จะเลือกเป็นรุ่น DCP L3551 CDW ค่ะจะมีหน้าต่างเฟิร์มแวร์อัปเดตปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เลือกที่อัปเดตได้เลยนะคะหากยังไม่ต้องการอัปเดตให้เลือกที่ Not Now ค่ะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าเว็บเบสของ Bader ค่ะสำหรับหน้านี้ต้องทำการใส่รหัสผ่านที่ช่องล็อกอินให้ใส่รหัสตั้งต้นเป็น INITPASS หรือตรวจสอบรหัสผ่านได้จากด้านหลังของเครื่อง Bader ค่ะเมื่อใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่ Check for new firmware ค่ะแล้วเลือกที่อัปเดตได้เลยนะคะเครื่องจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ค่ะระหว่างทำการอัปเดตที่หน้าจอ LCD ของเครื่อง Bader จะแสดงข้อความโปรแกรมอัปเดตติ้งส่วนที่แอปพลิเคชันจะเห็นข้อความแสดง Updating the firmware ซึ่งหมายถึงสถานะเครื่อง Bader กำลังทำการอัปเดตเช่นเดียวกันค่ะระหว่างที่เครื่องทำการอัปเดตอยู่นั้นห้ามปิดเครื่องหรือดึงปลั๊กไฟของเครื่องออกค่ะเพราะจะทำให้การอัปเดตไม่สมบูรณ์และทำให้เครื่อง Bader เสียหายได้ค่ะเมื่อทำการอัปเดตเสร็จแล้วหน้าจอ LCD ของเครื่อง Bader จะแสดงข้อความ Please wait จากนั้นเครื่องจะรีบูตและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งค่ะที่แอปพลิเคชันก็จะกลับมาเป็นหน้าจอล็อกอินใหม่ให้ทำการปิดหน้านี้ออกไปได้เลยนะคะเพียงเท่านี้การอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะวันนี้หนูจ๋าขอลาไปก่อนและพบกับหนูจ๋าใหม่อีกครั้งในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย